ที่บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิงตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระธรรมพานพิราชเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดจำนวน256รูปรับบิณฑบาตและมีนายเทวันหุตะเสวีนางสาวสุภัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ให้ดำรงอยู่สืบไป